สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน Isuzu D-Max รุ่นพิเศษ X Series AIS 3G 2100สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cyber City รายการที่รวบรวมการอัปเดตทุกเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ที่เดียวเพื่อให้เข้ากับ Purpose หลักในการผสมผสาน Work and Play ในไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลวันนี้เรามีอัปเดตอะไรกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยเริ่มต้นช่วงแรกกับการอัปเดตนวัตกรรมโน้ตบุ๊กใหม่ที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีกันระหว่าง Dell และ Intel ที่เจจักรออัปเดตให้คุณผู้ชมอยู่แล้วครับไปพบที่เจจักกันก่อนได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้ทีเจจักรายงานตัวนะฮะขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมมาสัมผัสกับงานเปิดตัวนวัตกรรมโน้ตบุ๊กใหม่ล่าสุดกันกับงาน Dell 5460 Achievement Society นั่นเองที่ตอนนี้เขาบอกมาว่าพร้อมที่จะตอบโจทย์ทุกความสำเร็จแล้วล่ะครับบริษัท Dell Corporation ประเทศไทยจำกัดร่วมกับบริษัท Intel Microelectronics ประเทศไทยจำกัดโดยมีคุณอโนทัยเวทยากรกรรมการผู้จัดการและกลุ่มผู้บริหารร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการและรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษอเล็กธีรเดชที่มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีพวกเราได้ฟังกันครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราจัดงานเปิดตัวด้วยคอนเซปต์ที่เรียกว่า Achievement Society นะครับเรามองถึงคนรุ่นใหม่ Generation Y ซึ่งผสานลงตัวระหว่างเรื่องงานแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์เขาด้วยกันนะครับมีสไตล์ในตัวแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตนอกจากการเปิดตัวในวันนี้เนี่ยเรายังมีคาราวานทัวร์นะครับซึ่งจะจัดโรดโชว์ไปทั่วประเทศเลยเป้าหมายถัดไปก็จะเป็นที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าที่เชียงใหม่นะครับจะเปิดตัวคล้ายๆกันแบบนี้แล้วจะมีกลุ่มของคาราวานปั่นจักรยานนะการปั่นจักรยานเนี่ยนอกจากจะแสดงถึง performance speed แล้วก็ mobility แล้วเนี่ยยังเป็นเรื่อง personal achievement ด้วยนะครับการ work life balance นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับผมว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กครับต่างก็พัฒนาที่ออกมาตอบโจทย์นะฮะกับผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dell.co.th หรือ facebook.com/dellthailand และ Instagram dellthailand ได้เลยครับไปต่อกันที่การอัปเดตวงการศึกษากับเทคโนโลยี Cloud จาก Microsoft ในหัวข้อ A New Era of Education in the Cloud ศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศโดยเมื่อวันที่30พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดทาง Microsoft ได้จัดแถลงข่าว The New Era of Education in the Cloud โดย Mr. Haresh Kupchandani กรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยซึ่งก็ได้กล่าวถึงโครงการนี้ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาไทยโดยมอบประโยชน์จากการบริการ Microsoft Office 365เพื่อการศึกษายกจุดเด่นในเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆมากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศและได้ตั้งเป้ายกระดับการศึกษาโดยนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาเพื่อปรับโฉมมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยให้ทันสมัยและยกระดับให้มหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยนั้นก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาในระดับอาเซียน Today we had a significant announcement about the momentum in the cloud in Thailand and we announced that 740,000 Thai students will go on the cloud with Microsoft's Office 365 across 14 different universities. It's a very big announcement and the benefits are huge of the cloud. The cloud starts to deliveron great technology and make it accessible to everyone in a safe and secure manner. So Microsoft Office 365 provides productivity applications to students for applications that they are used to. So ease of use, great collaborative solutions in a safe and secure manner. And that's very, very important because as businesses and students and institutions go on the cloud, one of the big things of areas of concern is privacy and security. And today we deliver a world-classcloud solution that students across 14 different universities in the entire Thailand can participate, can use in a way that's secure, in a way that respects their privacy in Thailand.
นอกจากนี้นะครับยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดโดยคณาจารย์และผู้บริหารจากสถาบันต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยรังสิตและมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมด้วยคุณสิริพรพัชรวัฒน์ผู้อำนวยการฝ่ายการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดในหัวข้อTogether on Cloud และรวมไปถึงสถาบันการศึกษาต่างๆได้แสดงถึงเจตจำนงในการใช้ Microsoft Office 365เนื่องจากทิศทางของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปในทิศทางของ Cloud Computing ซึ่งก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากทุกที่ซึ่งตรงนี้ Microsoft Office 365ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดก็คงจะอยู่ที่การผลิตองค์ความรู้นะครับสร้างความรู้ใหม่ๆและก็ถ่ายทอดออกสู่สังคมทั้งในรูปขององค์ความรู้เองและก็รูปของผู้รู้ขององค์ความรู้ก็คือบัณฑิตทีนี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะสามารถทำให้มหาวิทยาลัยทำหน้าที่นี้ได้ดีก็คือเรื่องของระบบนะครับในการบริหารการจัดการ Microsoft Office 365นะครับก็จะเข้ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบของเราให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีขึ้นกว่าเดิมโดยพ้องยิงในบทของการเรียนรู้นะครับซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับไม่ได้อยู่ในห้องสมุดแต่เพียงอย่างเดียวแต่คงสามารถที่จะเข้าหาองค์ความรู้ได้เพียงแค่ลัดนิ้วมือแล้วก็นักศึกษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ในการเก็บองค์ความรู้นะครับเพราะองค์ความรู้นี้ถ้าตามชื่อซึ่งเป็นฟีเจอร์หนึ่งของระบบ Microsoft Office 365ก็คือมีระบบ Cloud นะครับที่มหาวิทยาลัยจะสามารถที่จะสะสมองค์ความรู้ในบทของระบบ Cloud ได้และทำให้นักศึกษานั้นสามารถที่เข้าถึงระบบทุกที่ทุกเวลาสำหรับคุณผู้ชมนะครับท่านใดที่อยากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับต้องบอกขอบคุณโครงการดีๆเพื่อการศึกษาจาก Microsoft ที่จะมาช่วยยกระดับการศึกษาในประเทศไทยให้ดีขึ้นครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วง Technotainment กันต่อครับกลับเข้าสู่ Cyber City ครับคุณผู้ชมนั้นหลายคนคงจะต้องรู้จักและเคยใช้ Google Street View ในการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงสถานที่สำคัญอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ Google Street View นั้นสามารถดำดิ่งลงไปถึงใต้ทะเลได้แล้วที่เจแพรวนำเสนออยู่แล้วในช่วง Technotainmentเพื่อนรู้จัก Google Street View กันไหมคะแต่พาวเชื่อว่านะคะหลายคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินหรือว่าอาจจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วประโยชน์ของเจ้า Street View นะคะมีมากมายหลายอย่างเลยล่ะค่ะแต่ที่หลายคนนะคะใช้กันเนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของการดูสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่เราสนใจได้เห็นของจริงแบบ360องศาเลยล่ะค่ะGoogle Street View เป็นเทคโนโลยีการแสดงภาพพาโนรามาแบบ360องศาค่ะที่ถูกฝังเป็นคุณสมบัติใน Google Maps และ Google Earth เริ่มใช้กันหลายเมืองหลายประเทศรวมแล้วตอนนี้มีมากกว่า 3,000 เมืองในกว่า40ประเทศแล้วล่ะค่ะแน่นอนว่ารวมถึงเมืองไทยของเราด้วยใครอยากเห็นแถวบ้านของตัวเองแบบออนไลน์บน Street View ก็ไปเปิด Google Maps ดูได้เลยค่ะวิธีใช้ Street View นะคะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนค่ะแค่แลกไอคอนรูปคนสีเหลืองวางไว้บนถนนหนทางต่างๆที่เราเห็นบนแผนที่ซึ่งหาก Google นะคะได้ไปถ่ายภาพบริเวณนั้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นภาพ360องศาปรากฏขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะเราเรียกเจ้าไอคอนสีเหลืองตัวนี้ว่า Pigman ค่ะจากนั้นนะคะเราก็สามารถคลิกเมาส์เพื่อเลื่อนไปมาหรือดับเบิ้ลคลิกนะคะเพื่อกระโดดไปในทิศทางต่างๆบนถนนได้ซึ่งการถ่ายภาพพวกนี้เนี่ยทาง Google นะคะเขาใช้รถแบบพิเศษค่ะติดกล้องไว้โดยรอบพร้อมเซ็นเซอร์เลเซอร์นะคะเพื่อสแกนภาพรอบข้างรวมไปถึงการสร้างโมเดล3มิติของบรรดาตึกอาคารต่างๆได้ด้วยพร้อมกันค่ะที่จริงนะคะเหตุผลที่เราหยิบเอาเจ้า Street View มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เพราะว่าทาง Google นะคะเขาได้เปิดตัว Street View ตัวใหม่ล่าสุดค่ะในกลุ่มของ Ocean นั่นเองใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะ Street View เนี่ยไปได้ไกลถึงใต้ทะเลลึกเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเหตุผลหนึ่งของการพัฒนา Street View ใต้ทะเลนะคะก็เพื่อชักชวนให้ผู้คนหันมาสนใจและก็อนุรักษ์ปะการังกันมากขึ้นค่ะโดยเป็นความร่วมมือกันของหลายหน่วยงานนะคะมีการใช้กล้องใต้น้ำเพื่อถ่ายภาพท้องทะเลในจุดต่างๆให้เราได้ชมกันค่ะ
ดยในกลุ่มโอเชียนนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็มี Heron's Island, Lady Elise Island, Mologini Carter, Hanuma Bay, Apple Island แล้วก็ Wilson Island ค่ะโดยจะเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะคะการใช้งานนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการใช้ Street View ทั่วไปค่ะแต่ความครบถ้วนในเรื่องของพาโนรามานั้นอาจจะมีไม่เท่าซึ่งก็เป็นข้อจำกัดส่วนหนึ่งค่ะเพราะการถ่ายทำกันลำบากมากเลยสำหรับภาพที่เราเห็นนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งในท้องทะเลภาพเหนือผิวน้ำไล่มาจนถึงภาพบนฝั่งหรือว่าชายหาดค่ะซึ่งจากเบื้องหลังการถ่ายทำนั้นนะคะก็จะเห็นว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่อนข้างจะทุลักทุเลกันไม่น้อยเลยทีเดียวในการถ่ายภาพหมู่เกาะปะการังที่ยิ่งใหญ่อย่าง Great Barrier Reef ค่ะใครที่ชอบดำน้ำอยู่แล้วนะคะก็คงจะพอทราบกันพอสมควรเลยว่าที่นี่นะคะมีความสมบูรณ์ในเรื่องของปะการังเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นพอสมควรนะคะทำให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความสนใจนะคะในการอนุรักษ์ปะการังนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ดำน้ำแบบสกูบ้าไม่เป็นเนี่ยก็ดูภาพจากทางสตรีทวิวไปก่อนแล้วกันค่ะเห็นได้ชัดๆเหมือนกันนะคะเหมือนกับการที่เราเนี่ยดูจากสารคดีเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้นะคะเราสามารถเลือกที่จะกำหนดทิศทางหรือว่าเลือกสิ่งที่เราอยากจะมองเห็นได้ด้วยตัวเองเลยล่ะค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่การจุดประกายเท่านั้นเพราะว่า Google เนี่ยเขาได้ทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกหลายชิ้นแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอย่างเช่น Street View สำหรับ Arctic Coast Visitor Center นะคะที่ชายฝั่งอาร์กติกเนี่ยหนาวสุดๆไกลสุดๆในแบบที่คงไม่ค่อยจะมีใครได้มีโอกาสไปเยือนค่ะแต่นี่นะคะเราได้เห็นกันแบบชัดๆเลยตั้งแต่เบื้องหลังการทำงานไปจนถึงความเป็นอยู่ของผู้คนที่นั่นซากเมืองเก่าถนนหนทางแม้แต่ด้านในของโรงเรียนและศูนย์กีฬาสำหรับเด็กๆนะคะซึ่งที่จริงเนี่ยพอพูดถึงอาร์กติกหลายคนอาจจะนึกว่าคงเต็มไปด้วยน้ำแข็งเท่านั้นแต่เห็นไหมล่ะคะไม่ใช่แบบที่เราคิดซะหน่อยค่ะถัดมาที่ฮือฮาอีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็คือ Street View สำหรับอุทยานแห่งชาติต่างๆค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะณตอนนี้เนี่ยเป็นภาพ360องศาค่ะจาก Yosemite National Park ในสหรัฐอันเรื่องชื่อนั่นเองซึ่งก็จะเห็นกันหลายๆจุดค่ะตั้งแต่ถนนหนทางด้านนอกเรื่อยไปจนถึงสภาพของซอกซอยเล็กๆน้อยๆต่างๆนะคะซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยเห็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านี้นะคะอาจต้องรอเวอร์ชั่น Street View ที่ใช้คนเดินสำรวจค่ะเดี๋ยวจะมีภาพเดินอุทยานต่างๆนะคะจับมาขึ้นเป็น Street View ให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนค่ะและอีกหนึ่งอันเลยนะคะที่พลาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือคอลเลกชันที่มีชื่อว่า Thailand Highlight ค่ะแหมได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของประเทศไทยแบบนี้เนี่ยน่าภูมิใจจริงๆเลยนะคะที่เด็ดๆของไทยเรานะคะก็เช่นพระบรมมหาราชวังค่ะพระที่นั่งอนันตสมาคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสาชิงช้าดอยสุเทพมาบุญครองไปจนถึงแถวภาคใต้อย่างสะพานสารสินและแหลมพงเทพโน่นเลยค่ะซึ่งทาง Google นะคะก็ได้รวมสถานที่แบบนี้เนี่ยของประเทศอื่นๆเอาไว้ด้วยเช่นกันเช่นอิตาลีไอซ์แลนด์โปแลนด์สหรัฐอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะที่น่าสนใจอีกหลายๆแห่งนะคะก็ยังมีทั้งแกรนด์แคนยอนป่าอเมซอนเทือกเขาแอลป์ไปจนถึงนาซาค่ะพิพิธภัณฑ์ศิลปะหรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัยดังๆของโลกนะคะก็เรียกว่าพยายามคัดสรรกันมาให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปค่ะก็ลองแวะไปดูนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมเอาไว้ในหน้าของคอลเลกชันของ Google Maps นั่นเองค่ะหรือว่าแวะไปตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เหมือนกันลองไปทัวร์รอบโลกนะคะแบบที่คัดมาในแต่ละไฮไลท์แล้วก็ไปเองได้ไม่ยากกับ Google เขาดูค่ะเพลินดีเหมือนกันนะคะขอบอกค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของแพลแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่คราวหน้าวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆอย่างโรงแรมดิเอมอรัลด้วยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณ TJ แพลนะจ๊ะช่วงหน้าไปอัปเดตกันต่อกับการสื่อสารในยุค 3G พักสักครู่ครับสำหรับวันนี้ค่ะเก่งมีข่าวดีสำหรับใครก็ตามที่เพิ่งย้ายมาเป็นลูกค้าของ AIS 34 2001มาฝากกันค่ะ
วันนี้ AIS ให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้ AIS 3G 2001กับบริการดีๆให้ใช้ฟรีกันไปเลย1เดือนค่ะตัวแรกนะคะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยกับ AIS My Cloud ค่ะปกติเนี่ยเราต้องใช้บริการฝากไฟล์ฝากภาพอะไรพวกนี้กับบริการของเมืองนอกนะคะอย่างเช่น iCloud แต่ว่าตอนนี้มีแอปพลิเคชันไทยอย่าง My Cloud มาให้ลองกันแล้วค่ะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถช่วยเราเก็บรายชื่อกับเบอร์โทรศัพท์แถมยังเก็บรูปภาพวิดีโอ SMS หรือว่าไฟล์อื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นบนสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตคราวนี้เราก็สามารถเอาไปเก็บเอาไว้บนระบบคลาวด์แบบออนไลน์ได้แล้วค่ะนั่นหมายถึงว่าต่อไปนี้เราจะสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จะย้ายค่ายหรือว่าถ้าเกิดข้อมูลอะไรหายขึ้นมาเราก็สามารถไปดึงมาจาก My Cloud ไปไว้บนอุปกรณ์ตัวใหม่ได้แบบทันทีแถมเวลาโทรศัพท์หายเรายังสามารถใช้ My Cloud ตัวนี้เพื่อล็อกโทรศัพท์ของเราและให้ส่งข้อความแจ้งเตือนได้เมื่อมีการเปลี่ยนซิมด้วยค่ะโอ้โหนี่แค่แอปพลิเคชันตัวแรกยังน่าสนใจขนาดนี้นะคะส่วนแอปพลิเคชันตัวต่อมาของเราเนี่ยน่าสนใจมากกว่าเพราะว่าอินเทนกับสติ๊กเกอร์สุดน่ารักด้วยค่ะโดยแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะสามารถให้เราเลือกโหลดแล้วก็แชร์สติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักอินเทนไปยังแอปพลิเคชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็น LINE หรือว่า WhatsApp ค่ะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์บน LINE WhatsApp Facebook หรือว่า WeChat ทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้จากแอปพลิเคชันตัวเดียวนั่นก็คือ AIS My Sticker Shop ค่ะซึ่งเขามีให้เลือกโหลดมากกว่า 1,000 รูปไม่ว่าใครจะใช้ iOS หรือว่า Android ก็ตามนะคะแถมยังสามารถโหลดสติ๊กเกอร์ต่างๆได้ฟรีถึง30วันด้วยทีนี้ก็ไม่ต้องแยกโหลดเอาเองทีละอันแล้วล่ะค่ะสำหรับเพลงฮิตต่างๆของไทยก็ต้องแอปพลิเคชันตัวนี้เลยกับ AIS Music Store ที่ถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมเพลงไทยที่ใหญ่ที่สุดแล้วล่ะค่ะจะโหลดจะฟังจะแชร์ก็ทำได้แบบไม่อั้นมีทั้งเพลง MV คาราโอเกะแล้วก็คอนเสิร์ตที่เราอาจจะพลาดไม่ได้ไปดูมีของหลายค่ายให้เลือกด้วยนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ทำงานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนที่ฮิตเกือบทุกแพลตฟอร์มเลยล่ะค่ะส่วนถ้าเกิดใครอยากได้นาวิเกเตอร์ตัวใหม่เอาไว้คอยนำทางเราไปยังจุดเช็คอินของเพื่อนๆบน Facebook แล้วก็เก่งขอแนะนำ AIS Guide & Go เลยค่ะสำหรับ AIS Guide & Go ถือว่าเป็นนาวิเกเตอร์ตัวแรกของโลกเลยนะคะที่ทำงานแบบโซเชียลนาวิเกเตอร์โดยมีข้อมูลสถานที่ที่ช็อปแล้วก็ร้านอาหารมากกว่า 830,000 จุดทั่วประเทศไทยมีข้อมูลส่วนลดต่างๆติดมาให้เรียบร้อยที่สำคัญเวลาที่เพื่อนของเราบน Facebook จะไปเช็คอินที่ไหนเรายังใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นำทางไปยังจุดเช็คอินที่ว่าของเพื่อนได้ด้วยนะคะหรือว่าจะส่งพิกัดสถานที่ของเราให้กับเพื่อนคนอื่นๆก็ได้เหมือนกันแถมยังมีรายงานสภาพการจราจรแบบสดๆในกรุงเทพติดมาให้ด้วยแหมเลือกแบบนี้เนี่ยเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยนะคะบริการอีกหนึ่งตัวที่ไม่ซ้ำใครเลยก็คือ Calling Post บริการที่ให้คุณแชร์ความรู้สึกเป็นข้อความได้เมื่อมีใครโทรหาค่ะแต่ว่าพอมีใครโทรหาเราปุ๊บข้อความที่เรากำหนดก็จะโชว์ขึ้นที่หน้าจอของคนที่โทรหาเราทันทีซึ่งเราสามารถตั้งข้อความตามหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาได้ด้วยค่ะจะบอกคิดถึงหรือจะบอกรักจะแซวเพื่อนหรือว่าจะส่งเป็นสเตตัสใหม่ล่าสุดของเราบน Facebook ไปให้ก็สามารถทำได้ค่ะโอ้โห Calling Post เนี่ยถือว่าเจ๋งสุดๆเลยนะคะยังไม่เคยเห็นบริการไหนเหมือนบริการนี้มาก่อนเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสำหรับแอปพลิเคชันและบริการทั้ง5ตัวเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วฟรีหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้ค่ะที่ www.ais.co.th ค่ะเครื่องปริ้นท์3มิติช่วยชีวิตเด็กน้อยหากท่านผู้ชมติดตามข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีในต่างประเทศอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคงได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของเครื่องปริ้นท์3มิติกันเป็นอย่างดีในมุมหนึ่งมันสามารถช่วยนักออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถสร้างผลงานของตัวเองให้ออกมาเห็นได้ชัดเจนแต่ในทางกลับกันมันก็สามารถสร้างอุปกรณ์ที่เป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเครื่องปริ้นท์3มิติยังให้ประโยชน์ได้มากกว่าที่คุณคิดครับเช่นการช่วยเหลือชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งไคบะจิออฟรีโดคือเด็กน้อยแรกเกิดผู้โชคร้ายที่ป่วยโรคแท็กชิโอมาเลเชียอาการผิดปกติของหลอดลมหรือ TBM
โรคดังกล่าวทำให้เด็กน้อยคนนี้หายใจผิดปกติจนบางครั้งหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งทางคณะแพทย์ในรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้การรักษาจึงตัดสินใจใช้เครื่องปริ้นท์3มิติสร้างหลอดลมเทียมขึ้นมาเพื่อช่วยยึดและประคองปอดของเด็กน้อยเพื่อช่วยในการหายใจก่อนลงมือผ่าตัดโดยคณะแพทย์ได้ใช้วัสดุที่เรียกว่าโพลีคาโพรแลคโทนหรือ PCL มาผลิตเป็นหลอดลมเทียมซึ่งสามารถสลายไปเองในร่างกายหลังจากผ่านไป 2-3 ปีและในระหว่างนั้นร่างกายจะสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาเพื่อยึดเกาะวัสดุนี้จนกลายเป็นหลอดลมอันใหม่ขึ้นมาหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดเด็กน้อยไคบะจิออฟรีโดมีสุขภาพดีขึ้นและสามารถหายใจได้เป็นปกติแล้วช่วงหน้าไปอัปเดตกับอีกหนึ่งนวัตกรรมโมบายโฟนที่เกาะมาเก๊าครับเดี๋ยวพักชมสิ่งน่าสนใจเดี๋ยวกลับมาIsuzu D-Max รุ่นพิเศษ X Series กลับเข้าสู่ Cyber City ครับช่วงนี้ไปอัปเดตกับนวัตกรรมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ Cyber City นั้นเป็นคนอัปเดตให้คุณผู้ชมที่เกาะมาเก๊าเรื่องราวของสมาร์ทโฟนยังมีอัปเดตกันตลอดเวลาครับและดูเหมือนว่าสงครามสมาร์ทโฟนจอใหญ่จะสู้กันได้สนุกจริงๆซึ่งเราก็ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Optimus G Pro Asia Media Day ของทาง LG Electronics จำกัดณเขตบริหารพิเศษมาเก๊าถือว่าเป็นแขกคนพิเศษกลุ่มแรกร่วมกับสื่อมวลชนจากประเทศต่างๆเพื่อไปชมนวัตกรรมของอุปกรณ์ด้านนี้กันโดยเฉพาะความหลากหลายที่จะต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่นอกเหนือจากใช้พูดคุยเล่นอินเทอร์เน็ตถ่ายรูปได้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันนั้นมีการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเทคโนโลยีด้านต่างๆมากยิ่งขึ้นเช่นโหมด Q Slide ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดโปรแกรมการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพียงแค่สไลด์สลับหน้าโดยไม่ต้องปิดโปรแกรมถ้าจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายรูปฟังก์ชันยอดนิยมของหลายๆคนเมื่อใช้มือถือแทนกล้องสมาร์ทโฟนนี่แหละครับทำหน้าที่ได้ดีเช่นกันมีการเพิ่มเทคนิคใหม่ๆโดยช่วยให้สามารถถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอพร้อมกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังส่วนความคมชัดนั้นคงไม่ต้องพูดถึงนะครับหรือหากเราเลือกที่จะใช้สมาร์ทโฟนแทนรีโมทคอนโทรลเอาไว้ควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งบางครั้งการมีรีโมทหลายๆตัวก็ค่อนข้างสับสนอยู่เหมือนกันนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถของมือถือเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายบางคนแทบจะเรียกว่าเป็นแท็บเล็ตในเครื่องเดียวกันก็ว่าได้ถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเรื่องราวของสมาร์ทโฟนนั้นคงยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้ยังคงต้องมีการเพิ่มศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีกันอย่างแน่นอนเรา Cyber City ไม่พลาดที่จะนำเสนอให้ได้ชมกันในครั้งต่อไปครับไปต่อกันกับการอัปเดตงาน IT ที่คนไทยพลาดไม่ได้ Command Next Gen 2013ภายใต้คอนเซปต์ Your Hybrid Gadget ส่วนภายในงานที่ห้ามพลาดคราวนี้นั้นจะมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นไปติดตามรายละเอียดกันได้เลยแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับงานมหกรรม IT ที่ยิ่งใหญ่ในกลางปีนี้ Command Next Gen 2013ที่จะให้คุณช็อปโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนด้วยนวัตกรรมไฮบริดเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ที่จะรองรับกระแส 4G ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์จาก Intel, Asus, Dell, Com7 International และแบรนด์ดังชั้นนำอีกมากมายมาให้สัมผัสกันภายในงานด้วยที่งานคอมบายคราวนี้จะเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นบูธที่โชว์นวัตกรรมที่เป็นไฮบริดคอนเซ็ปต์ก็คือ Get in Touch นะครับเราให้เห็นง่ายๆว่าเทคโนโลยีทัชเนี่ยมันตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ยังไงกลุ่มโปรดักต์นี้ก็เป็นพวกไฮบริดยกตัวอย่างง่ายๆก็คือมันจะผสมผสานกันระหว่างโน้ตบุ๊กกับแท็บเล็ตนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นแท็บเล็ตเป็นทัชสกรีนหรือว่าจะมีตัวด็อกกิ้งคีย์บอร์ดเสียบเข้ามาแล้วก็ใช้งานเป็นฟูลฟังก์ชันโน้ตบุ๊กได้คอนเซ็ปต์ว่าเครื่องเดียวทำได้ทุกอย่างนี่อาจจะกลับมาอีกครั้งนึงก็คือพยายามที่จะพัฒนาโดยพื้นฐานของลักษณะการใช้งานผู้บริโภคนั่นแหละก็อยากเอเซอร์ในงานคอมมาร์ดโปรดักที่เป็นไฮบริดจริงๆเนี่ยมันตอบสนองความต้องการทั้งเวิร์กและก็เพลย์จริงๆได้ยังไงนะครับเรียนเชิญทุกท่าน
ครั้งนี้บาร์น่าไอทีก็จะขนสินค้ามานับหมื่นมาอยู่ในบูธในโซนของพาซ่าฮอลล์นะครับเราก็จะมีสินค้า Apple นะครับสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตเราก็ยังมีโซนโน้ตบุ๊กเราขนมาทุกแบรนด์เลยครับแล้วก็ยังมีโซนของสินค้า DIY ลูกค้าสามารถประกอบเซ็ตในราคาที่ถูกโดยที่ถูกความต้องการของลูกค้าด้วยเข้ามา Next Gen ส่วนของ Dell เองเนี่ยเรามาในรูปแบบที่ตอบโจทย์นะคะเรื่องไลฟ์สไตล์นะคะของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนทำงานนะคะซึ่งเราต้องการที่จะให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคโนโลยีของเราเนี่ยช่วยเสริมสร้างนะคะให้เขาสามารถประสบความสำเร็จนะคะในชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีดีๆของเรานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราก็มาในรูปแบบของDell's Extend Your Style ในงาน Commerce Next Gen รอบนี้เรามีถึง3บูธด้วยกันนะคะที่โซน Plenary Hall นะคะโซน Main Foyer นะคะแล้วก็โซน C นะคะโปรโมชั่นนะคะไม่พลาดนะคะดีๆแน่นอนนะคะแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายหน้าบูธเรานะคะยังไงติดตามชมได้ค่ะปีนี้เราก็ยังคงความเป็นinnovation ในเรื่องของโน้ตบุ๊กระดับ High End อย่าง Asus Taichi นะครับที่มีลักษณะที่เป็น Ultra Book 2หน้าจอส่วนอีกหลากหลายรุ่นก็ยังมีอย่างเช่น Transformer Book นะครับแล้วก็ยังมี Vivo Book นะครับแท็บเล็ตเราก็มี Fold Pad มาลองสัมผัสดูก่อนนะครับถ้าถูกใจเนี่ยรับรองมีเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับโปรโมชั่นต่างและในคอมมาร์ทครั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ซื้อแท็บเล็ต Android ภายในงานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาฟรีกว่า 2,000 แอปยังไม่หมดเพียงเท่านี้งานคอมมาร์ทยังจัดให้โน้ตบุ๊กสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกกันว่าโน้ตบุ๊กไฮบริดที่จะสามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายพร้อมอัลตร้าบุ๊กแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่จะตอบโจทย์ work and play ของผู้บริโภคในยุคนี้ได้ถ้าคุณอยากจะเพิ่มไลฟ์สไตล์ใหม่ของคุณเองสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.commartthailand.com และมาเจอกันได้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนี้แล้วเจอกันครับวันนี้ Cybersity ก็หมดเวลาครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับการอัปเดตเรื่องราวในวงการ IT จากทั่วทุกมุมโลกกันต่อครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ